เจริญพรสาธุชนทุกท่านสถานที่ปฏิบัติธรรมของวัดกลางบางซื่อเป็นสถานที่สำหรับผู้ที่ใฝ่ในธรรมเป็นสถานที่ฝึกหัดและปฏิบัติธรรมของชนทั้งทั่วไปผู้ที่ว่างจากภารกิจต่างๆถ้าได้เข้ามาสู่สถานที่นี้ก็จะมีการฝึกปฏิบัติอัดฝึกขัดสมาธิหลายแบบระดับเด็กนักเรียนก็มีเด็กน้อยเด็กผู้ใหญ่จนกระทั่งถึงระดับผู้ที่มีการศึกษาเพราะว่าการปฏิบัติธรรมนี้เป็นวิธีการของที่พระพุทธเจ้าได้สั่งสอนพวกเราไว้ควรที่เป็นท่านทั้งหลายจะได้นำไปประพฤติปฏิบัติเพื่อเป็นแบบอย่างของลูกหลานก็เราต่อไปเพื่อที่จะได้ห่างไกลจากสิ่งแวดล้อมซึ่งยั่วเย้าให้เกิดเด็กไปในทางที่ไม่ดีเพราะนั้นแม้กระทั่งผู้ใหญ่ที่มีภารกิจต่างๆพอวางจากภาระได้แล้วก็ต้องมาฝึกปฏิบัติเพราะว่าการปฏิบัติของเรานี้มีทางเดียวที่พระพุทธเจ้าท่านได้สอนไว้คือการฝึกจิตของเราไม่ให้มีความโลภความโกรธความหลงให้เกิดปัญญาและปีนี้ก็เป็นปีที่พระพุทธศาสนาได้ครบ 2,600 ปีคือที่พระพุทธเจ้าได้จัดสรุก่อนพระพุทธศาสนา45ปีบวกกับปีนี้เป็นปี 2,555 ก็เลยรวมกันเป็นแล้ว 2,600 ปีควรที่พวกเราจะได้นึกถึงสิ่งดีงามนี้ร่วมกันมาประพฤติปฏิบัติท่านสอนให้เราละท่านสอนให้เราวางถ้าเราไม่ละเราไม่วางความวุ่นวายก็เกิดในจิตของเรานี่เองเพราะนั้นเมื่อเราวางแล้วเราละแล้วความสุขก็จะเกิดจากเราเองเพราะที่เรามีความทุกข์ทุกวันนี้ก็เพราะว่าเรายึดกิเลสเกิดเพราะการที่เรายึดแม้กระทั่งร่างกายของเราเองซึ่งในที่สุดร่างกายเราก็ไม่สามารถที่จะบังคับบัญชาเอาไว้ได้ไม่แก่ก็ไม่ได้ไม่เจ็บก็ไม่ได้ไม่ตายก็ไม่ได้เพราะเราเกิดขึ้นมาแล้วก็ต้องมีความแปรปรวนไปเป็นธรรมดาเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปอยู่ภายใต้ของพระไตรลักษณ์ที่ท่านเรียกว่าไม่เที่ยงเป็นทุกข์บังคับบัญชาไม่ได้ก็ขอเชิญท่านทั้งหลายมาประพฤติปฏิบัติธรรมขอเชิญนิยมนะ